สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Predator คนไม่ใช่คนโดยภาคนี้จะเป็นภาคหนึ่งเมื่อปี1987เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำโดยหนังจะเริ่มมาที่พระเอกของเรานะครับที่เขามีชื่อว่าดัตโดยดัตถูกว่าจ้างให้ไปช่วยรัฐมนตรีที่เฮลิคอปเตอร์ตกกลางป่าและมีเพื่อนเก่าอย่างดิลอนตามไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยพอตกลงกันเสร็จดัตก็รีบออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยทีมของเขามีทั้งหมด6คนนะครับไม่รวมดิลอนนะโดยสมาชิกประกอบไปด้วยดัตบิลลี่ฮอกกินเบนแม็กและคนสุดท้ายก็คือพอนโชทุกคนล้วนแต่เป็นทหารรับจ้างที่ฝีมือดีสุดๆพอไปถึงก็เจอกับเฮลิคอปเตอร์ที่ตกนะครับแต่มันก็ไม่มีใครเหลือรอดเลยนะและบิลลี่ก็เดินมาบอกดัตว่ามันมีทหารป่าตั้งแคมป์อยู่ไม่ไกลจากนี่บิลลี่ที่ออกมาหาข้อมูลก็เจอจังๆเข้ากับศพของทหารรับจ้างกลุ่มก่อนหน้านี้นะครับโดยศพมีทั้งหมด3ศพนะและทุกศพก็โดนถลกหนังออกจนหมดด้วยโคตรสยองแถมหนึ่งในนั้นยังเป็นคนรู้จักของดัตด้วยนะครับพี่แกก็เลยสั่งให้ลูกน้องเอาศพลงมาแล้วก็เอาไปฝังดัตเลยถามกับดิลอนนะครับว่าจริงๆแล้วภารกิจมันคืออะไรกันแน่ไอ้ดิลอนมันก็บอกกูก็ไม่รู้กูก็มาพร้อมมึงนั่นแหละในระหว่างที่พวกเขาคุยกันมันก็มีตัวอะไรบางอย่างกำลังแอบมองพวกเขาอยู่ด้วยนะครับพอเจอแคมป์ของทหารป่าแล้วพวกของดัตก็ลอบฆ่าทหารยามนะครับแล้วก็เปิดฉากยิงทันทีคือกราดยิงกันแบบหนังสงครามเลยทีเดียวแถมดัตยังจับเฉลยผู้หญิงได้อีกคนด้วยนะครับและทันใดนั้นดิลอนมันก็รีบเข้ามาค้นหาเอกสารอะไรบางอย่างตอนนี้ดัตก็รู้แล้วว่าโดนดิลอนหลอกมาทำงานไอ้ดิลอนมันก็ยอมรับดื้อๆเลยนะครับมันบอกว่าถ้ากูไม่หลอกมึงมามึงจะยอมมาเหรอและในตอนที่ทุกคนกำลังจะหาทางกลับ Predator มันก็ได้มาสอดแนมพร้อมกับเรียนภาษามนุษย์ไปด้วยเลยในตัวคือไอ้นี่ใฝ่รู้สุดๆในระหว่างที่พักแม็กมันก็คุยกับเบนนะครับว่ากูไม่เคยเห็นป่าไหนอันตรายเท่าป่านี้มาก่อนเลยไอ้เบนมันก็บอกกูเห็นด้วยนะขนาดป่าเขมรที่บอกน่ากลัวแล้วยังเทียบป่านี้ไม่ติดเลยเหมือนทั้งสองคนจะมีลางบอกเหตุอะไรบางอย่างนะครับพอเดินมาสักพักไอ้บิลลี่ที่เป็นนักแกะรอยมันก็ได้ยืนนิ่งแล้วก็จ้องไปบนต้นไม้ดัตเลยเดินมาถามว่ามึงเป็นอะไรบิลลี่เลยบอกกูเห็นบางอย่างอยู่บนต้นไม้ดัตก็บอกไหนกูไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้บิลลี่มันเลยคิดว่าตัวเองหลอนไปเองนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อแต่สิ่งที่มองพวกเขาอยู่นั้นก็คือพรีเดเตอร์ที่มันใช้โหมดล่องหนแอบมองอยู่นะครับในระหว่างนั้นเฉลยที่มีชื่อว่าแอนนาเธอก็ได้โอกาสแล้วก็วิ่งหนีนะครับไอ้ฮอกกินก็วิ่งตามวิ่งไปเรื่อยๆทั้งสองก็ไปปะกับพรีเดเตอร์ที่ดักรออยู่ไอ้ฮอกไปหวั่นคนแรกเลยไอ้พอนโชที่วิ่งตามมาดูก็เจอแค่กองเครื่องในของฮอกกินนะครับล่างไม่อยู่แล้วดัตเลยสั่งให้ทุกคนออกตามหาศพของฮอกกินให้เจอเบนที่แบกปืนใหญ่ออกมาก็โดนซุ่มโจมตีนะครับตายแบบง่ายๆไปอีกหนึ่งแม็กที่ได้ยินเสียงก็วิ่งมาแล้วก็เจอเข้ากับพรีเดเตอร์แบบพอดิบพอดีพี่แกก็เลยหยิบปืนของเบนขึ้นมาแล้วกราดยิงเข้าไปแบบไม่ยั้งเลยคนอื่นที่ตามมาก็ไม่ถามอะไรสักคำก็ร่วมกันกราดยิงไปด้วยป่ากระจายเลยทีเดียวยิงไปเป็นร้อยๆนัดโดนพรีเดเตอร์แค่นัดเดียวพอเห็นสภาพศพของเบนแล้วดัตก็สั่งให้แม็กไปวางกับดักระเบิดและปักหลักสู้ทันทีพรีเดเตอร์ที่โดนยิงมามันก็มานั่งแอบทำแผงเงียบๆคนเดียวแบบเงาๆทางด้านของดีลอนก็วิทยุขอความช่วยเหลือนะครับแต่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้นะเพราะมันเป็นจุดอันตรายจุดเกินไปทุกคนต้องไปเจอเฮลิคอปเตอร์ที่จุดนัดหมายดัตก็มาถามแม็กนะครับว่าสิ่งที่เห็นมันคือตัวอะไรแม็กก็บอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันใส่ชุดพลางเรากาดยิงมันขนาดนั้นมันไม่มีทางรอดไปได้แต่มันกลับรอดพอไปถามแอนนาเธอก็บอกเหมือนกันนะครับว่ามันใส่ชุดพลางแทบจะมองไม่เห็นตัวมันเลยตกกลางคืนมันก็มีบางอย่างมาติดกับดักนะครับแต่มันดันเป็นหมูป่าไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเลยพวกเขาต้องการตัวพรีเดเตอร์วันถัดมากับดักของพวกเขาก็ได้ผลนะครับแต่มันจับได้แค่แป๊บเดียวนะพรีเดเตอร์มันก็แหกกับดักออกมาแบบชิวๆเลยแล้วก็โหนต้นไม้หนีไปแบบทาซาน
ไอ้แม็กที่แค้นจัดๆมันก็รีบวิ่งตามไปแบบไม่คิดชีวิตเลยดีลอนก็บอกให้ดัตพาทุกคนหนีเดี๋ยวกูจะตามไปช่วยไอ้แม็กเองพอทั้งสองเจอกันก็ได้วางแผนจัดการกับพรีเดเตอร์เลยนะครับเพราะไอ้แม็กมันเจอตำแหน่งแล้วดีลอนเลยบอกงั้นมึงไปดักหน้านะเดี๋ยวกูไปตุ๋ยหลังมันเองพอเริ่มแผนพี่แม็กของเราก็ยังไม่ทันไปถึงไหนเลยนะครับโดนเป่ากระบาลตายไปคนที่3ส่วนดีลอนที่บอกจะมาตุ๋ยหลังก็โดนดักตุ๋ยแทนจนแขนกระจุยไปเลยนะครับไอ้ดีลอนตายไปตามระเบียบไอ้บิลลี่ที่ห้าวจัดๆกะจะท้า1-1กับพรีเดเตอร์แต่ยังไม่ทันเห็นภาพเลยนะครับได้ยินแต่เสียงไอ้บิลลี่ร้องลั่นป่าไปวันอีก1ดัตที่แบกไอ้พอนโชมาก็ได้เลิกทิ้งมันสักทีนะครับเพราะมันโดนเป่าขมับตายไปอีก1พี่ดัตแกก็เลยหยิบปืนขึ้นมาสาดกระสุนใส่พรีเดเตอร์ไปชุดใหญ่แต่โดนสวนกลับมานัดเดียวหัวทิ่มพี่แกเลยหลับหูหลับตาวิ่งมาเรื่อยๆนะครับแบบไม่ดูทางเลยจนพลาดตกลงไปในเหวแต่โชคดีที่เหวนั้นมันเป็นเหวน้ำตกนะครับพี่แกเลยรอดมาได้พอขึ้นฝั่งมาตัวพี่แกก็เลอะเต็มไปด้วยโคลนเลยนะครับทำให้พรีเดเตอร์ที่กระโดดตามมาหาดัตไม่เจอนะเพราะสายตาของพรีเดเตอร์จะมองเห็นแบบกล้องจับความร้อนนะแต่ตอนนี้ตัวของดัตมันเต็มไปด้วยโคลนที่เย็นพี่พีแกเลยมองไม่เห็นไอ้ดัตรอดมาแบบงงๆพอเห็นแบบนั้นแล้วก็เข้าทางดัตทันทีพี่แกก็วางแผนฆ่าพรีเดเตอร์โดยการทำกับดักแล้วก็เอาโคลนมาทาตัวเองให้พรีเดเตอร์มันมองไม่เห็นพอถึงตอนกลางคืนดัตก็ล่อพรีเดเตอร์มาโดยการตะโกนเรียกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็รีบวิ่งไปแอบพอพรีเดเตอร์มาดัตก็จัดการยิงธนูหัวระเบิดใส่ระเบิดที่กองไว้เลยนะครับจนมันโดนพรีเดเตอร์เข้าแบบเต็มเป่าเลยทำให้ระบบพังตัวมันเริ่มรวนพี่พีที่โมโหจัดๆก็กาดยิงแบบมั่วๆไปเลยนะครับจนโดนดัตตกต้นไม้เฉยพรีเดเตอร์ที่โมโหจัดๆก็รีบวิ่งตามหาทันทีเลยว่าพี่ดัตแกอยู่ไหนพี่ดัตแกเลยสวมวิญญาณกระป๋อมป่าแอบอยู่ใต้ขอดไม้ที่พรีเดเตอร์มันยืนอยู่แบบเนียนๆพอพรีเดเตอร์ไปพี่แกเลยวางแผนโดยการโยนก้อนหินทำเสียงล่อให้พรีเดเตอร์เผยตำแหน่งแล้วก็จัดการปาหอกหัวระเบิดใส่พรีเดเตอร์ไปอีก1ดอกพี่พีก็อักเลือดและพี่ดัตของเราก็ตามรอยเลือดมาเรื่อยๆนะครับแต่ปรากฏว่าพรีเดเตอร์มันก็วางแผนจงใจจะให้ดัตตามรอยเลือดมาเหมือนกันนะแล้วมันก็โผล่มาจากทางด้านหลังแต่ดูเหมือนว่าพี่ดัตของเราจะสกิลสูงกว่าไหวตัวทันพี่แกก็เอาระเบิดลูกสุดท้ายมาแล้วก็ปาใส่พรีเดเตอร์พร้อมกับวิ่งหนีกระโดดลงน้ำแบบไมเคิลเฟลพี่พีที่โดนบ่อยจนทนไม่ไหวพี่แกเลยถอดหน้ากากออกแล้วก็ท้า1-1กับพระเอกของเราในกติกามวยกงและทั้งคู่ก็ซัดกันไป1ยกพี่ดัตแกเลยล่อพรีเดเตอร์ไปตรงกับดักที่แกสร้างไว้ตอนแรกนะครับแต่พี่พีบอกกูฉลาดพอเดินอ้อมเอาแต่ก็ยังไปตรงกับตำแหน่งของกับดักอีกอันอยู่ดีพี่ดัตบอกกูฉลาดกว่าแล้วก็จัดการเตะกับดักให้มันทำงานท่อนซุงที่ห้อยอยู่มันก็หล่นมาทับพรีเดเตอร์เข้าไปแบบเต็มเป่าดัตที่เดินมาปิดบัญชีก็ได้ถามกับพรีเดเตอร์ว่ามึงเป็นตัวอะไรพี่พีแกก็เลยย้อนกลับมาว่ามึงเป็นตัวอะไรแบบภาษาคนพร้อมกับขำแบบภาษาคนแล้วก็กดปุ่มระเบิดตัวเองพี่ดัตวิ่งหนีแทบไม่ทันและในตอนจบดัตก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับบ้านแบบหมดอะไรตายอยากเลยนะครับเพราะทีมของเขาตายห่าไปหมดแล้วและพรีเดเตอร์1คนไม่ใช่คนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพรีเดเตอร์2คนไม่ใช่คนบทเมืองมนุษย์ชื่อยาวสุดๆหนังจะเริ่มมากลางเมืองลอสแองเจลิสเลยนะครับที่ตอนนี้มีการปะทะของกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อว่าจาเมกาทันใดนั้นพระเอกของเราไมค์ที่ตอนนี้เขาเป็นตำรวจอยู่ก็ได้รีบเข้ามาระงับเหตุการณ์แต่ดูเหมือนเหตุการณ์มันจะวุ่นวายเกินมือเขาเกินไปนะครับพวกโจรมันก็ถอยขึ้นไปเติมอาวุธบนตึกนะครับแต่ก็มีตัวอะไรบางอย่างบุกเข้ามาในห้องของพวกมันพอไมค์มาถึงโจรมันก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วนะครับทั้งคู่ก็วิ่งตามกันไปบนดาดฟ้าแต่ดูเหมือนว่าโจรมันจะไม่สนใจไมค์เลยนะมันมองไปแค่ข้างหลังไมค์ที่มีตัวอะไรยืนอยู่สุดท้ายไมค์ก็ตัดสินใจยิงมันจนตกตึกลงไปตายนะครับพอเข้าไปตรวจในห้องของโจรก็ปรากฏว่าพวกมันตายอย่างสยดสยองเลยนะครับและมันก็ไม่ใช่การตายจากกระสุนปืนด้วยนะพอลงมาด้านล่างไมค์ก็โดนด่าจากผู้บังคับบัญชาเลยนะครับที่เขาขัดคำสั่งห้ามไม่ให้ขึ้นไปบนตึกไอ้ไมค์ก็บอกกูไม่สนกูจะทำงานมึงจะทำไมแล้วมันก็มีหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยเข้าไปเก็บหลักฐานแทนหน่วยงานของไมค์นะครับแล้วดูเหมือนหน่วยนี้มันจะใหญ่กว่าหน่วยไมค์ด้วยพี่ไมค์ก็เลยมานั่งเซ็งในห้องทำงานนะครับแล้วก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่พิเศษปีเตอร์คีโดยผมจะขอเรียกเขาว่าคีนะครับโดยไอ้คีคนนี้แหละมันเป็นหัวหน้าของหน่วยที่มาทำงานแทนหน่วยของไมค์ไมค์เลยดูไม่ชอบกีหน้ามาสักเท่าไหร่เพื่อนของไมค์ที่มีชื่อว่าแดนนี่ก็ได้แนะนำหน่วยข่าวกอคนใหม่ให้ไมค์ได้รู้จักนะครับโดยมันมีชื่อว่าเจอรี่นะ
พี่ไมค์แกเลยจัดการรับน้องแบบตึงๆไป1ชุดพวกจาเมกาที่บุกเข้ามาจัดการหัวหน้าแก๊งเจ้าถิ่นพี่แกก็โดนพรีเดเตอร์บุกเดี่ยวเข้ามาจัดการตายห่าหมดแบบชิวๆเลยนะครับคือพี่พีแกจะโหดไปไหนทีมของไมค์ที่มาถึงก่อนก็เจอกับศพที่โดนถลกหนังแล้วก็ห้อยต่องแต่งเต็มไปหมดทันใดนั้นทีมของคีก็ตามเข้ามาแบบติดๆเลยนะครับแล้วก็ไล่ทุกคนออกไปคือแบบเกทับกันไปเกทับกันมาแดนนี่ที่แอบกลับเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุเพื่อมาเอาหลักฐานชิ้นสำคัญก็คืออาวุธของพรีเดเตอร์ที่ทิ้งไว้แต่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยนะครับแดนนี่ก็โดนพี่พีดักเล่นงานตายห่าแตกไปคนแรกไปเลยเช้าวันถัดมาไมค์ก็โดนเรียกเข้าไปด่านะครับเพราะเขาเป็นต้นเหตุทำให้แดนนี่ต้องตายหัวหน้าเลยยื่นคำขาดกับไมค์เลยว่าต่อจากนี้มึงห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีของคีเด็ดขาดพี่ไมค์ที่ฟิวขาดสุดๆก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็ไปขู่ไอ้คีไป1ชุดบอกนี่มันไม่ใช่เรื่องงานแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันฆ่าเพื่อนกูต้องเอาคืนมันให้ตายพี่ไมค์ที่จะไปลุยเดี่ยวกับพรีเดเตอร์ไอ้เจอรี่กับสาวในทีมก็เข้ามานะครับแล้วก็ขอไปด้วยไอ้เจอรี่บอกไหนบอกเราทำงานกันเป็นทีมไงพี่ไมค์แกก็เลยใจอ่อนยอมให้ทั้งสองคนช่วยไอ้เจอรี่มันก็เอาข่าวมาบอกกับไมค์นะครับว่าคีมันติดตั้งเรดาร์อะไรบางอย่างทั่วเมืองไปเลยไม่รู้มันกำลังตามหาตัวอะไรอยู่แถมมันยังชอบหายไปในโรงฆ่าสัตว์อีกด้วยกูตามมันไม่ทันไมค์เลยบอกกับแคนเทลสาวในทีมว่ากูต้องการจะคุยกับหัวหน้าแก๊งจาเมก้ามึงติดต่อให้กูทีนะแล้วเขาก็เอาอาวุธของพรีเดเตอร์ที่ได้มาจากศพแดนนี่ไปตรวจที่แล็บนะครับมันก็ปรากฏว่ามันไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะมันเป็นของที่มาจากนอกโลกยังไงล่ะไอ้โง่หลังจากนั้นแก๊งจาเมก้ามันก็ขับรถอมควันมารับไมค์เพื่อไปคุยกับลูกพี่ของมันนะครับพี่ไมค์แกก็ยอมขึ้นรถไปแต่โดยดีแบบไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็สั่งให้ไอ้เจอรี่บอกมึงกลับไปรอที่บ้านนะไอ้น้องทางด้านของพรีเดเตอร์มันก็ได้สอดแนมไมค์อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะมันรู้สึกว่าไอ้นี่ตัวอันตรายพอได้คุยกับคิงวิลลี่หัวหน้าแก๊งจาเมก้ามันก็บอกว่าคนที่ฆ่าลูกน้องกูกับเพื่อนมึงมันไม่ใช่มนุษย์นะมันมาจากที่อื่นกูรู้สึกถึงมันได้ทุกหนทุกแห่งเหมือนมันเกาะไข่กูอยู่ตลอดเวลาพี่ไมค์ก็ทำได้แค่ยืนฟังแล้วก็จากไปเฉยๆนะครับพอไมค์ไปพี่พีก็ได้มาคิดบัญชีกับคิงวิลลี่แบบทันทีเลยโดนหิ้วหัวไปแบบชิวๆแถมพี่พีแกยังเอากะโหลกมาแต่งแบบเงาวับไปเลยทีเดียวไมค์ที่มาคารบศพแดนนี่ก็เจอเข้ากับสร้อยคอของแดนนี่ที่พีเดเตอร์มันเอามาห้อยไว้ตรงต้นไม้แถวนั้นนะครับพี่ไมค์นี่ชักปืนแทบไม่ทันทางด้านของเจอรี่และแคนเทลก็โดนพีเดเตอร์บุกเข้าปากกระทืบคารถไฟใต้ดินเลยนะครับกว่าพี่ไมค์แกจะมาถึงแคนเทลก็โดนหามขึ้นรถพยาบาลไปที่เรียบร้อยส่วนเจอรี่มันก็หายสาบสูญไปเลยพี่ไมค์แกก็เลยเดินตามรอยเลือดมานะครับก็ได้มาปะกับพรีเดเตอร์ที่มันกำลังกระชากกะโหลกของเจอรี่เอาไปทำเป็นคอลเลกชันพี่ไมค์แกเลยวิ่งไล่ฟัดกับพรีเดเตอร์ไป1ยกตามมาเรื่อยๆก็โดนกลุ่มของไอคีดักจับนะครับแล้วก็เอาเข้ามาขังในห้องดำไอคีมันเลยอธิบายให้พี่ไมค์ฟังว่าสิ่งที่มึงกำลังตามอยู่มันไม่ใช่มนุษย์แถมมันยังล่องหนได้อีกต่างหากมึงจะไปจับมันยังไงสายตามันก็มองแบบกล้องจับความร้อนยังไงมึงก็สู้มันไม่ได้เดี๋ยวกูจะเป็นคนจับมันเองมึงนั่งเฉยๆเถอะแถมมันยังบอกอีกว่ากูมาดักอยู่นี่เป็นอาทิตย์แล้วพรีเดเตอร์มันจะกลับมากินเนื้อทุกๆ2วันไอ้นี่มันชอบเนื้อวัวแบบสุดๆพอถึงเวลาทั้งทีมก็บุกเข้าไปเพื่อหวังจะจับพรีเดเตอร์ให้ได้นะครับแต่พี่บอกกูหัวหมอพอหน้ากากกูมันมีหลายโหมดไอ้น้องและพี่แกก็ปรับโหมดที่สามารถมองเห็นทุกคนแล้วก็จัดการไล่กระทืบพวกมันทีละตัวกันเลยทีเดียวไมค์ที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยหนีไปเตรียมอาวุธเพื่อที่จะเข้าไปช่วยคีนะครับและพี่แกก็ได้ใส่เดี่ยวกับพรีเดเตอร์1ชุดแบบสมใจพี่ที่เสียท่าก็โดนไมค์เป่าไปหลายนัดจนหงายท้องเอฟไปเลยพี่ไมค์ที่สงสัยก็เลยตัดสินใจเดินไปถอดหน้ากากพรีเดเตอร์ออกนะครับพอถอดออกพี่แกก็ตกใจแบบสุดๆเลยกับหน้าตาของพรีเดเตอร์และทันใดนั้นพี่ก็ปืนขึ้นมาแล้วก็จัดการเหวี่ยงพี่ไมค์ทิ้งเป็นของเล่นเด็กไปเลยและในวินาทีสุดท้ายไอคีมันก็โผล่มาช่วยพี่ไมค์แบบพระเอกแต่ก็โชคร้ายนะครับไอคีโดนกงจักรสังหารตัดขาดครึ่งไปเลยพี่ไมค์ก็วิ่งหนีขึ้นมาบนดาดฟ้านะครับแล้วก็มาใส่เดี่ยวกับพรีเดเตอร์อีก1ยกจนทั้งคู่พลาดตกลงไปพี่ไมค์และพรีเดเตอร์ที่เกาะขอบอยู่พี่แกก็เลยไปแย่งกงจักรของพรีเดเตอร์มาแล้วก็จัดการเอาตัดแขนมันเองจนมันตกลงไปอีกห้องของอีกตึกเลยนะครับคือแบบงงๆพี่ไมค์ที่กลัวความสูงอยู่แล้วก็ต้องการจะปิดบัญชีนะครับพี่แกเลยจำใจจะต้องปีนตามลงไปส่วนทางด้านของพี่พีที่โดนตัดแขนมาแบบหมาด
พี่แกก็มานั่งทำแผลแบบเจ็บปวดวิ่งตามกันมาเรื่อยๆจนมาถึงยานอวกาศของพรีเดเตอร์นะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าชุดคอลเลกชันของพี่พีมันไม่ได้มีแค่หัวกะโหลกของมนุษย์นะมันยังมีอีกหลายเผ่าพันธุ์เลยรวมไปถึงหัวกะโหลกของเอเลี่ยนด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจจะดูต่อพอผมสปอยพรีเดเตอร์ครบทุกภาคแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำเอเลี่ยนเวอร์ซัสพรีเดเตอร์ต่ออีกเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับพี่พีที่ฟื้นสภาพมาแล้วก็ได้มาใส่เดี่ยวยกสุดท้ายกับไมค์นะครับผลสรุปก็คือพี่ไมค์เอากงจักรกระซวกท้องพี่พีกระจุยพี่ไมค์เป็นฝ่ายชนะพอพี่พีตายเรื่องมันก็ยังไม่จบนะครับมันยังมีพี่พีอีกหลายตัวบนยานเลยโผล่มาล้อมพี่ไมค์ไว้จนพี่แกขนตูดลุกเลยทีเดียวและพวกพรีเดเตอร์เขาก็มายกศพของพรีเดเตอร์ตัวที่ตายไปโดยไม่ทำร้ายไมค์แต่อย่างใดเลยนะก่อนจะไปตัวที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของเหล่าพรีเดเตอร์ก็ได้โยนปืนโบราณในปี1715ให้พี่ไมค์นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกและพี่แกก็จากไปพี่ไมค์ที่รู้ว่าพรีเดเตอร์มันยังมีอีกเยอะพี่แกก็เดินซึมๆออกมาจากอุโมงค์เลยนะครับโดยไม่รู้ว่าจะสู้พวกพรีเดเตอร์ยังไงและพรีเดเตอร์คนไม่ใช่คนภาค2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพรีเดเตอร์3มหากาพย์พรีเดเตอร์โดยหนังก็จะเริ่มมาในตอนที่พระเอกของเราตกจากฟ้าลงมาแบบไม่รู้ตัวนะครับพี่แกฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่กลางอากาศแต่โชคดีที่ร่มชูชีพมันกางได้ทันเวลาแถมมันยังมีไอ้ลุงอีกคนตกตามลงมาแบบติดๆเลยนะครับจนทั้งสองเกือบจะได้ซัดกันและจู่ๆก็มีชายแปลกหน้ากราดยิงทั้งคู่นะครับแต่พระเอกก็บอกมึงยิงผิดคนละไอ้น้องโดยคนที่ยิงเขามีชื่อว่านิโคลายนะครับแต่ทั้งเรื่องเขาไม่บอกชื่อกันเลยนะมีพี่แกในแหละบอกชื่ออยู่คนเดียวตัวละครอีกตัวก็โผล่มานะครับก็คือนางเอกของเรานี่เองโดยเธอกำลังถือสไนเปอร์2ทุกคนอยู่ด้วยนางเอกก็บอกกูไปมาทุกป่าแล้วกูไม่เคยเห็นป่าแบบนี้มาก่อนและเธอก็เดา ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในป่าอเมซอนนะครับทุกคนก็ตัดสินใจเกาะกลุ่มและออกเดินทางไปด้วยกันนะครับและเราจะได้เห็นตัวละครเพิ่มอีกตัวก็คือชาวเอเชียที่ยืนแอบมองทุกคนอยู่จากด้านหลังเดินมาเรื่อยๆก็เจอกับคน2คนกำลังซัดกันอยู่นะครับโดยไอ้หนุ่มเสื้อส้มมันก็บอกว่ามันมีอีกคนติดอยู่บนต้นไม้นะจะไปช่วยมันไหมโดยคนที่ติดอยู่บนต้นไม้เขาก็เป็นหมอนะครับพระเอกเลยตัดสินใจช่วยลงมาและทุกคนก็มาเจอกับพ่อหนุ่มชาวเอเชียที่กำลังยืนมองเสารูปร่างประหลาดอยู่นะครับโดยเขาคนนี้เป็นยากุซ่านะแถมรอบๆของเสามันยังมีกองกระดูกเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนก็เลยคุยกันว่าโดนจับมาได้ยังไงบ้างพระเอกมันก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าพวกมึงจะมายังไงมันสำคัญที่ว่าพวกมึงจะออกไปจากที่นี่ยังไงมากกว่าในระหว่างทางนิโคลายมันก็แอบสนนะครับจะไปจับดอกไม้รูปร่างแปลกๆแต่ดีที่หมอเดินเข้ามาห้ามไว้ทันเพราะพิษของดอกไม้มันสามารถทำให้เป็นอัมพาตได้เลยในระหว่างที่หยุดพักนางเอกก็ได้ทำบางอย่างให้พระเอกดูนะครับคือการเอาใบไม้กับอะไรบางอย่างมาวางบนน้ำนะเพื่อที่จะมาทำเป็นเข็มทิศนะครับแต่ผลมันปรากฏว่าสนามแม่เหล็กมันปั่นป่วนเข็มทิศมันเลยหมุนติ้วๆใช้ไม่ได้ผลเลยพระเอกก็เลยบอกว่าถ้ามึงสังเกตดีๆนะตั้งแต่เรามาถึงที่นี่พระอาทิตย์มันยังไม่ขยับไปไหนเลยเรื่องนี้มันชักจะแปลกๆแล้วนางเอกเลยถามว่ามึงคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระเอกมันก็เลยเริ่มแนะนำตัวทุกคนนะครับเริ่มจากคนแรกคือสเปซนาร์ดหน่วยปราบปรามก่อการร้ายก็คือนิโคลายของเราเนี่ยแหละคนที่สองคือลอสเซตัสกลุ่มค้ายาข้ามชาติคนที่สามคือ RUF ทีมนุษย์ตยูจากเซียนาลีโอนคนที่สี่ก็คือยากุซ่าอินางาวะคาอิคนที่5คืออาชญากรตัวพ่อที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดส่วนคนที่6ก็คือไอ้หมอโดยพระเอกไม่รู้ภูมิหลังของไอ้หมอนะครับพระเอกบอกทุกคนเป็นนักสู้หัวกะทิแต่ไอ้หมอนี่คนเดียวที่ไม่เข้าพวกพร้อมกับบอกอีกว่ากูว่าตอนนี้พวกเราถูกเลือกนางเอกเลยถามว่าแล้วตัวมึงล่ะเป็นใครพระเอกก็เลยบอกว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูให้มากนักถ้ามึงอยากเป็นหัวหน้ามึงก็เป็นไปเลยเดี๋ยวกูจะรู้วิดีโอเองและทุกคนก็เดินมาจนเจอกับกรงที่ขังอะไรบางอย่างนะครับทำให้พวกเขารู้ว่าตัวเองไม่ใช่พวกเดียวที่โดนจับมานะมันยังมีสายพันธุ์อื่นอีกด้วยพอออกเดินทางต่อก็ดันสะดุดเข้ากับดักที่คนก่อนหน้านี้ทำไว้นะครับแต่เขาได้ตายไปเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วนะครับพระเอกก็เลยวิเคราะห์ว่ากับดักพวกนี้ไม่ได้มีไว้จับพวกเราหรอกมันมีไว้จับตัวที่ใหญ่กว่าพวกเราอีกเยอะเท่านั้นแหละทุกคนก็สยองขึ้นมาทันทีพี่เข้มที่ยืนอยู่ก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่กำลังแอบมองพวกเขาอยู่บนต้นไม้นะครับสิ่งนั้นมันก็คือพรีเดเตอร์นี่เองแต่มันพางตัวอยู่พี่เข้มเลยมองไม่เห็นแค่รู้สึกเฉยๆและในที่สุดทุกคนก็ได้รู้สักทีว่าดาวที่พวกเขาอยู่มันไม่ใช่โลกอีกต่อไปพ
พวกเขาโดนจับมาเล่นเกมไล่ล่าในดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงแปลกๆนะครับแล้วมันก็มีหมาของพวกพรีเดเตอร์โผล่ออกมาทุกคนก็เลยใส่ไม่ยั้งเลยและไอ้โจรที่มันไม่มีอาวุธมันก็กำลังจะโดนหมาแดกนะครับแต่พี่เข้มที่ต่อยกับมันตอนแรกวิ่งมาช่วยมันไว้ได้ทันทางด้านของนางเอกที่จนมุมก็เกือบจะยิงตัวตายแล้วนะครับแต่ทันใดนั้นมันก็มีเสียงนกหวีดดังขึ้นและหมามันก็วิ่งกลับไปแบบงงๆเกือบตายฟรีพระเอกที่อ่านสถานการณ์ออกก็สั่งให้ทุกคนนับกระสุนนะครับแล้วก็บรรจุใหม่พยายามประหยัดกระสุนให้ได้มากที่สุดและเขาก็มานั่งอธิบายว่าพวกเราถูกพามาด้วยเป้าหมายเดียวกันก็คือมาเล่นเกมพวกเราคือเกมให้พวกมันไล่ล่าไม่ว่าจะยังไงพวกมันส่งหมาเข้ามาเพื่อต้อนเราพวกมันจะแยกเราออกจากกันพร้อมกับทดสอบเราไปในตัวด้วยนางเอกก็เลยถามว่ามึงรู้ได้ยังไงพระเอกเลยบอกถ้าเป็นกูก็ทำงี้แหละไอ้ลุงที่หลุดเดี่ยวมาก็โดนใช้เป็นของเล่นเลยนางเอกที่เห็นว่าลุงมันขอความช่วยเหลือก็เลยจะเดินเข้าไปช่วยนะครับแต่พระเอกห้ามไว้ทันพระเอกบอกมันเป็นกับดักพร้อมกับโชว์ให้ดูทุกคนเลยทิ้งไอ้ลุงไว้นะครับแต่นางเอกที่สงสารก็เลยตัดสินใจปิดชีพไม่ให้ไอ้ลุงมันทรมานแต่มันหารู้ไหมว่าไอ้ลุงมันตายไปตั้งนานแล้วเสียงที่ร้องขอให้ช่วยมันคือเสียงของพรีเดเตอร์ที่มันอัดเสียงไว้นะครับพระเอกก็แกะรอยหมามาจนถึงแคมป์ของพรีเดเตอร์นะครับพร้อมกับเจอพรีเดเตอร์ที่มันโดนแขวนอยู่ด้วยนางเอกที่เห็นก็ทำท่าทางเหมือนจะรู้จักไอ้ตัวนี้นะครับพระเอกดูจากอาการแล้วเขาก็ค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแบบไม่ให้ทุกคนรู้ตัวทันใดนั้นพรีเดเตอร์ที่พางตัวอยู่ก็โผล่มาจากข้างหลังแล้วก็กระซวกพี่เข้มตายไปก่อนเลยคนแรกและพระเอกก็ใช้โอกาสนั้นโผล่ออกมากราดยิงพรีเดเตอร์แบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนะทุกคนก็เลยต้องวิ่งหนีจนล่วงตกลงไปในน้ำตกเลยแล้วเราจะได้เห็นว่าพรีเดเตอร์มันมีทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะครับโดยตัวแรกก็คือ Four Corner Predator ตัวที่2คือ Tracker Predator และตัวสุดท้ายคือ Berserker Predator นะครับไอตัวนี้โหดสุดส่วนไอตัวที่โดนแขวนอยู่ก็คือ Classic Predator นะที่เรารู้จักกันพอขึ้นมานางเอกก็ซัดหน้าพระเอกไป1ทีนะครับทอดฐานที่พระเอกกับพวกเขาไปเป็นเหยื่อล่อพระเอกเลยบอกว่ากูต้องรู้ว่าเราสู้กับตัวอะไรอยู่แล้วหันไปหานางเอกพร้อมก็บอกว่าทำไมมึงไม่บอกความจริงกับทุกคนล่ะกูเห็นนะอาการมึงตอนเจอไอ้ตัวนั้นมันฟ้องว่ามึงรู้ว่ามันคือตัวอะไรนางเอกเลยเล่าเหตุการณ์ที่เธอเคยอ่านเจอในบันทึกของปี1987นะครับซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ในภาคแรกของหนังนั่นแหละที่พี่ดัตของเราแกหนีออกมาได้คนเดียวนะครับและแกก็ออกมาเล่าว่าแกรอดออกมาได้ยังไงพี่แกใช้โคนทาตัวพรีเดเตอร์มันเลยมองพี่แกไม่เห็นเพราะการมองเห็นของพรีเดเตอร์มันมองเห็นแบบอินฟราเรดนะครับแล้วก็กล้องจับความร้อนพระเอกเลยวางแผนและขอให้ทุกคนช่วยนะครับและสักพักมันก็มีบางอย่างโผล่มารอบๆพวกเขาแต่มันเห็นกับดักนะมันเลยไม่วิ่งเข้ามาพระเอกเลยใช้ให้ไอ้หมอออกไปวิ่งล่อโดยให้นางเอกดักยิงมันนะครับแต่ไอ้ตัวที่วิ่งตามไอ้หมอมันดันไม่ใช่พรีเดเตอร์แถมคนที่ฆ่าไอ้ตัวนั้นยังไม่ใช่นางเอกด้วยนะนางเอกไปยิงพลาดทุกคนก็เลยสงสัยว่าใครเป็นคนฆ่ามันทันใดนั้นมันก็มีคนใส่หน้ากากพรีเดเตอร์โผล่มานะครับโดยพี่แกมีชื่อว่าโนแลนนะพี่แกก็เลยบอกพวกมึงทำเสียงดังเกินไปนะถ้ากูได้ยินพวกพรีเดเตอร์มันก็ได้ยินเหมือนกันตามกูมาเดี๋ยวกูจะพาไปที่ซ่อนโดยพี่โนแลนแกอยู่มานานแล้วนะครับจนหลอนนางเอกก็ถามว่ามึงอยู่รอดมาได้ยังไงพี่แกเลยบอกว่ากูเก็บทุกอย่างจากทุกที่ตลอดเวลาพระเอกก็เลยถามว่ามึงฆ่าพวกมันไปกี่ตัวแล้วพี่โนแกเลยบอกว่าไม่2ก็3กูจำไม่ได้แล้วและพี่แกก็อธิบายว่ามันมี2พวกไม่เหมือนกันแค่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนยกตัวอย่างเช่นหมากับหมาป่าตัวใหญ่จะล่าพวกตัวเล็กเหมือนกับเป็นเสือกสายเลือดมันเป็นแบบนี้มานานแล้วพวกมันจะเอาเหยื่อใหม่มาทุกๆฤดูล่าไอ้โจรมาเลยถามว่านี่มึงอยู่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยพี่แกเลยบอก10ฤดูกาลได้แต่นานๆจะฆ่าพวกมันได้สักตัวพวกมันจะกลับมาในฤดูถัดไปและพวกมันจะมา3ตัวตลอดพระเอกเลยถามถึงยานของพวกพรีเดเตอร์นะครับพี่โนเลยบอกมันอยู่ห่างจากแคมป์ไม่เกิน30หลาพระเอกก็รู้อย่างนี้ก็เลยวางแผนจะยึดยานพรีเดเตอร์ทันทีพอตอนทุกคนเผลอพี่โนแกก็ไปแอบจุดไฟเพื่อที่จะลมควันทุกคนนะครับพี่แกมีแผนจะขโมยของทุกอย่างพระเอกก็เลยยิงเพื่อให้เกิดเสียงดังเรียกพวกพรีเดเตอร์เข้ามาและมันก็ได้ผลในที่สุดพี่โนก็โดนเก็บสักทีและทุกคนก็รีบหนีออกมาไอ้หมอที่วิ่งไม่ทันจนพัดหลงกับทุกคนก็เจอเข้ากับพรีเดเตอร์ที่ตามมาแต่โชคดีนิโคลายกลับมาช่วยไว้ได้ทันนะครับแต่พี่แกก็โดนฆ่าซะเองและก่อนตายนิโคลายก็ได้ดึงสลักระเบิดพีชีพจัดการแพ็คเกอร์พรีเดเตอร์ไปได้1ตัว
เบอร์เซอร์เกอร์ที่ตามมาดักพวกพระเอกไว้ก็ได้ไอ้โจรเสียสละตัวเองถ่วงเวลาให้ทุกคนหนีนะครับแล้วมันก็โดนกระชากกระดูกสันหลังพ่วงหัวกะโหลกมาด้วยเลยแบบสยองวิ่งมาเรื่อยๆพี่ยากุซ่าแกก็ตัดสินใจเสียสละอีกคนนะครับโดยการท้าฟันดาบ1-1กับฟอร์คอร์เนอร์พรีเดเตอร์ผลปรากฏว่าเสมอตายคู่ไอ้หมอที่วิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็เหยียบเขากับดักเขาเต็มตีนเลยนะครับพระเอกเลยบอกให้ทิ้งมันไว้เพราะมันจะเป็นตัวถ่วงแต่นางเอกผู้มีศีลธรรมก็ยอมรับไม่ได้ก็เลยไล่พระเอกให้ไปคนเดียวพระเอกก็เลยบอกเรื่องของมึงแล้วก็วิ่งไปหายานต่อและพระเอกก็มีแผนจะปล่อยคลาสสิกพรีเดเตอร์ที่มันโดนแขวนอยู่เพื่อที่จะให้มันขับยานให้นะครับพอปล่อยลงมาแล้วพี่พีก็เซตระบบยานไปที่โลกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทยานทันทีทันใดนั้นเบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์ก็ลากนางเอกกับไอ้หมอเข้ามาพี่พีแกเลยได้โอกาสแก้แค้นแล้วก็ปล่อยให้พระเอกหนีไปขึ้นยานและศึกสายเลือดของพรีเดเตอร์ก็เกิดขึ้นซัดกันอย่างดุเดือดและดูเหมือนว่าคลาสสิกพรีเดเตอร์มันจะสู้เบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์ไม่ได้เลยนะครับและก่อนจะปิดบัญชีเบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์มันก็ได้ถอดหน้ากากออกเราจะได้เห็นว่าหน้าตาของทั้งคู่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์มันจะดูน่ากลัวกว่านะและพี่แกก็ตัดหัวคลาสสิกพรีเดเตอร์ขาดกระเด็นไปเลยทางด้านของนางเอกไอ้หมอมันก็ถามเธอว่าถ้ามึงมีโอกาสอีกครั้งมึงจะเลือกที่จะช่วยกูไหมนางเอกก็บอกเลือกสิและเธอก็บอกว่าถ้าพวกมันมากูจะจัดการเราทั้งคู่นะแบบไม่ทรมานไอ้หมอพอได้ยินอย่างนั้นมันก็ออกลายทันทีเลยนะครับมันก็หยิบมีดที่อาบพิษของดอกไม้มาปาดที่คอนางเอกไปนิดนึงนิดเดียวนะเพื่อจะทำให้เธอเป็นอัมพาตและมันก็เปิดเผยตัวเองว่าจริงๆมันไม่ใช่หมออยู่บนโลกมันเป็นฆาตกรโรคจิตแต่อยู่ที่นี่กูเป็นคนธรรมดากูอยากอยู่ที่นี่กูไม่อยากกลับไปเบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์ที่มันเห็นว่ายานบินออกไปแล้วมันขึ้นไม่ทันมันก็ตัดสินใจกดปุ่มระเบิดยานทิ้งทันทีแบบไม่ลังเลพระเอกที่ตัดสินใจไม่ขึ้นยานก็รีบวิ่งมาช่วยนางเอกนะครับไอ้หมอมันก็เลยตีหน้าซื่อว่าพวกพรีเดเตอร์มันเอาอะไรบางอย่างให้นางเอกมันไม่รู้จักแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระเอกพอขึ้นมาแล้วไอ้หมอมันก็จะมาแทงข้างหลังทันทีเลยนะครับแต่พระเอกรู้ทันพระเอกก็คว้ามีดในมือมันแล้วก็ปักเข้าไปที่คอมันพร้อมกับปล่อยให้มันเป็นอัมพาตไปเลยและพระเอกก็เอาไอ้หมอไปทำเป็นเหยื่อล่อแบบที่พรีเดเตอร์มันเอาไอ้ลุงมาทำเมื่อตอนต้นเรื่องนะครับพอพี่พีแกมาติดกับก็โดนระเบิดเข้าไปชุดใหญ่เลยแถมพระเอกยังใช้โคลนทาตัวตามพี่ดัตในภาคแรกและจุดไฟให้ทั่วเพื่อรบกวนการมองเห็นของพรีเดเตอร์พระเอกก็ได้ซัดหน้าพรีเดเตอร์แบบฟรีๆไปหลายทีเลยนะครับจนพี่พีแกทนไม่ไหวเลยเปลี่ยนโหมดไปจับเสียงเต้นของหัวใจแทนและมันก็ได้ผลนะครับพี่พีก็เจอตัวพระเอกแล้วก็จัดการกระทืบคืนไป1ชุดและในวินาทีสุดท้ายนางเอกที่ฝืนตัวเองไปหยิบปืนสไนเปอร์ขึ้นมาก็ยิงใส่พี่พีไป1นัดแบบจุกๆจนเปิดโอกาสให้พระเอกหยิบขวานขึ้นมาแล้วก็ฟาดใส่พี่พีแบบไม่ยั้งเลยนะครับแถมยังตัดแขนไปอีก1ข้างพร้อมกับทำการตัดหัวเบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์จนมาตายคาที่ไปเลยและในตอนจบทั้งคู่ก็เห็นว่ามันมีเหยื่อรายใหม่ถูกปล่อยลงมาแล้วนะครับก็คือพอเบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์ตายก็เป็นสัญญาณว่าเริ่มฤดูกาลใหม่ทันทีและพรีเดเตอร์มหากาพย์พรีเดเตอร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพรีเดเตอร์4 The Predatorหนังก็จะเปิดมาที่ยานอวกาศของพรีเดเตอร์2ลำนะครับที่กำลังไล่ยิงกันอยู่แต่ลำที่โดนยิงก็เปิดระบบอะไรสักอย่างทำให้หนีรอดไปได้ภาพก็จะตัดไปที่พระเอกของเรานะครับที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่และเขาก็เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากฟ้านะครับพอเข้าไปดูใกล้ๆพระเอกก็เจอเข้ากับหน้ากากพรีเดเตอร์แล้วก็ปอกแขนอาวุธทันใดนั้นคลาสสิกพรีเดเตอร์ก็โผล่มานะครับทั้ง2ฝ่ายเลยเกิดการปะทะกันทันทีเลยนะพระเอกที่มันใส่ปอกแขนของพรีเดเตอร์อยู่ในตอนที่เขาโดนโจมตีปอกแขนมันก็ได้ทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการปล่อยกงจักรไปใส่พรีเดเตอร์1ดอกพระเอกที่ได้โอกาสก็เลยรีบหนีออกมาได้แถมปอกแขนมันยังเด้งลูกกลมๆออกมาให้พระเอกอีกด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วเราจะได้เห็นว่าตอนนี้มันมีกองกำลังลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับพระเอกก็รีบเข้าเมืองทันทีเลยนะครับแล้วก็เอาหลักฐานทุกอย่างที่เก็บมาได้ไปฝากให้คนในเมืองส่งไปรษณีย์กลับไปที่บ้านให้หน่อยแถมพระเอกยังพางตัวแบบพรีเดเตอร์โชว์ไป1ทีนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้ลูกกลมๆที่ปอกแขนมันให้มานั้นน่ะมันมีไว้พางตัวนะครับพระเอกก็เลยแดกแม่งเข้าไปเลยจากนั้นเขาก็โดนจับไปนะครับผมลืมบอกชื่อพระเอกไปโดยพระเอกของเราเขามีชื่อว่าควินแมคเคน่านะครับโดยผมจะเรียกมันว่าควินนะ
ภาพก็จะตัดมาที่ลูกชายของควินนะครับที่เขามีชื่อว่าลอรี่แมคเคนานะลอรี่ก็ได้รับพัสดุที่พ่อของตัวเองส่งกลับมาบ้านแบบไปรษณีย์ไทยควินที่โดนจับมาก็ถูกรีดข้อมูลแล้วก็บังคับให้บอกว่าเจอกับตัวอะไรนะครับพอพระเอกพูดว่าเจอกับมนุษย์ต่างดาวก็เข้าทางของพวกมันทันทีคือพวกมันต้องการจะให้พระเอกพูดคำนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะยัดข้อหาว่าพระเอกมาเสียสติไปแล้วจะได้เอาพระเอกไปยัดเข้าโรงพยาบาลบ้าเพราะพวกมันต้องการจะปกปิดเรื่องของพรีเดเตอร์นะครับทางด้านของลอรี่ก็สนนะครับไปเปิดกล่องแล้วก็เอาอุปกรณ์ของพรีเดเตอร์ออกมาเล่นจนมันเผลอไปเปิดระบบอะไรบางอย่างนะครับควินก็โดนยัดเข้าไปในรถที่มีแต่ทหารที่สติไม่ดีโดยพี่เข้มคนนี้เขามีชื่อว่าวิลเลียมนะครับพี่แกก็ถามพระเอกว่ามึงไปทำอะไรมาทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้พระเอกก็เลยบอกว่าก็กูไปซัดกับมนุษย์ต่างดาวมานะสิพวกมันไม่เชื่อก็เลยขำกันใหญ่เลยนะครับด็อกเตอร์แบ็กเก็ตที่ถูกเชิญมาศึกษาเรื่องพรีเดเตอร์ก็ได้เจอเข้ากับพี่พีตัวเป็นๆเลยนะครับและพี่เข้มที่ยืนอยู่นี้เขามีชื่อว่าวิวนะและตอนนี้วิวเป็นคนคุมโปรเจกต์ทุกอย่างของพรีเดเตอร์อยู่พี่แกก็บอกกับด็อกเตอร์แบ็กเก็ตว่าไอ้พรีเดเตอร์ตัวนี้มันมี DNA ของมนุษย์ผสมอยู่ด้วยแล้วก็เอาประวัติของพรีเดเตอร์ที่เคยมาโลกมนุษย์มาให้ด็อกเตอร์แบ็กเก็ตดูมันก็คือไอตัวในภาคแรกและก็ภาค2นั่นแหละลอรี่ที่กำลังกดอุปกรณ์ของพรีเดเตอร์เล่นอยู่มันก็ได้ไปเปิดสัญญาณเรียกให้พรีเดเตอร์ที่มันตามล่ากันอยู่อีกตัวมายังโลกนะครับขอเสริมนะครับคือลอรี่เขาเป็นเด็กพิเศษนะมันพิเศษในแบบที่ว่ามันเหนือกว่าเด็กทั่วๆไปอะไรประมาณนั้นพรีเดเตอร์ที่รู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาพี่แกก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการกระทืบทุกคนในห้องยกเว้นด็อกเตอร์แบ็กเก็ตนะพร้อมกับเดินไปหยิบเอาชุดเกราะแต่พี่แกก็ต้องหงุดหงิดสุดๆเพราะชุดเกราะของแกมันมีไม่ครบนะครับขาดหน้ากากกับปลอกแขนที่ควินเอาไปพรีเดเตอร์ก็เลยเอาหน้ากากที่มีอยู่ที่มันแขวนอยู่แถวนั้นมาใส่แล้วก็เชื่อมกับหน้ากากของตัวเองนะครับจนรู้ว่ามันอยู่ไหนพอพรีเดเตอร์มันหนีออกมาข้างนอกพวกทหารบ้านในรถมันก็ได้เห็นเต็มตาเลยนะครับจนยอมเชื่อพระเอกทุกคนก็เลยวางแผนว่าจะไปจัดการกับพรีเดเตอร์นะครับแต่ก็ทำไม่สำเร็จนะเลยต้องรีบหนีออกมาก่อนไม่งั้นจะโดนฆ่าและเราจะได้เห็นว่าพรีเดเตอร์อีกตัวได้มาถึงโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแถมมันยังพาหมามาด้วยควินก็ได้มานั่งคุยกับวิลเลียมนะครับพี่แกก็เลยถามว่ามึงมาอยู่กับพวกทหารบ้าได้ยังไงวิลเลียมมันเลยบอกว่ากูยิงผู้บังคับบัญชาน่ะพระเอกก็เลยถามต่อว่าแล้วไอ้ผู้บังคับบัญชาของมึงมันรอดไหมวิลเลียมมันก็เลยโชว์แผลที่หัวของมันนะครับเพื่อที่จะสื่อว่ามันนั่นแหละเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือมันยิงตัวเองแต่มันไม่ตายนะครับมันเลยโดนจับมาอยู่โรงพยาบาลบ้าพอด็อกเตอร์แบ็กเก็ตตื่นขึ้นมาเธอก็ได้เจอกับทุกคนนะครับเธอเลยจะขอตัวแยกออกไปนะวิลก็เลยบอกว่ามึงจะไปก็ไปเลยแต่มึงคิดเหรอว่ามึงจะหนีรอดจากพวกนั้นพวกนั้นที่ว่าไม่ใช่พรีเดเตอร์นะครับแต่มันคือพวกที่ทำวิจัยเกี่ยวกับพรีเดเตอร์นะก็คือพวกของไอวิลนั่นแหละด็อกเตอร์แบ็กเก็ตเลยบอกว่ากูเห็นว่าพรีเดเตอร์มันกำลังหาอุปกรณ์ของมันที่หายไปควินเลยบอกกูไปควรเอาของมันไปเองแหละทุกคนก็เลยต้องรีบไปที่บ้านของควินทันทีพอมาถึงบ้านก็หาของไม่เจอนะครับเพราะไอ้เด็กลอรี่มันเอาหน้ากากกระปอกแขนไปใส่เล่นในวันฮาโลวีนนะแถมลอรี่มันยังโดนแกล้งปาหินใส่นะครับแต่หินมันดันไปโดนหน้ากากเลยทำให้ระบบสั่งการอัตโนมัติใช้ปืนติดไหล ยิงสวนไปบ้านกระจุยทันทีแล้วลอรี่ก็วิ่งหนีมาจนมาเจอกับหมาของพรีเดเตอร์นะครับแต่ก็โชคดีที่พวกของควินมาช่วยไว้ได้ทันนะไอ้วิลเลียมมันก็เอาปืนมายิงจ่อหัวของหมาเลยนะครับจนมันเดินเซแบบมึนๆหนีไปทันใดนั้นพรีเดเตอร์ก็โผล่มาแล้วก็จับเพื่อนของพระเอกเป็นตัวประกันนะครับแถมมันยังสั่งให้ทุกคนทิ้งปืนอีกด้วยและทหารบ้าอีกคนหนึ่งที่มันมีชื่อว่าแบ็กซี่มันก็มีอาการกระตุกนะครับจนดึงความสนใจของพรีเดเตอร์ไปพระเอกที่ได้โอกาสก็เลยหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงสวนไปทุกคนก็เลยพากันสับตีนแตกหนีทันทีพรีเดเตอร์ก็ตามพระเอกมาจนทันนะครับแล้วก็กำลังจะเจือนพระเอกทิ้งแต่ในทันใดนั้นพรีเดเตอร์อีกตัวที่มันแกะลอยมามันก็ได้กระชากเอาคลาสสิกพรีเดเตอร์ออกไปและเราจะได้เห็นว่าไอ้พรีเดเตอร์ตัวใหม่นี้มันมีรูปร่างใหญ่กว่าคลาสสิกพรีเดเตอร์เอามากๆเลยนะครับแถมมันยังแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยด้วยมันก็ได้คุยกันเป็นภาษาพรีเดเตอร์นะครับบอกว่าบอกกูมาว่าของอยู่ไหนไอ้คลาสสิกพรีเดเตอร์มันก็ไม่ตอบนะครับแล้วมันก็ยิงสวนไปเลย1นัดทันทีทั้ง2ก็เปิดฉากซัดกันคลาสสิกพรีเดเตอร์มันก็สู้ไม่ได้แม้แต่น้อยเลยนะครับจนสุดท้ายมันก็โดนกระชากหัวหลุดออกมาพร้อมกระดูกสันหลังตามแบบฉบับของพรีเดเตอร์เลยขอเสริมนะครับเหตุผลที่พรีเดเตอร์มันกระชากหัวออกมาพร้อมกระดูกสันหลังมันไม่ได้ทำเพื่อเอาสนุกอย่างเดียวนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะต้องการเอาไขกระดูกสันหลังของทุกเผ่าพันธุ์ไปด้วยในการล่าของมันแต่ละครั้งเพื่อที่จะเอาไปศึกษาแล้วก็เอามาผสมกับพันธุกรรมของเผ่าพันธุ์ของมันเอง
พื่อที่จะทำให้เผ่าพันธุ์ของพรีเดเตอร์มันแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆผมลืมบอกไปอีกอย่างไอ้พรีเดเตอร์ตัวใหญ่มันมีชื่อว่าอัลติเมทพรีเดเตอร์นะครับมันก็คืออีกขั้นหนึ่งของพรีเดเตอร์ที่ผสมกับ DNA ของหลายๆเผ่าพันธุ์ที่มันล่ามาจนมันกลายมาเป็นอัลติเมทพรีเดเตอร์ที่เราได้เห็นกันคือมันแข็งแกร่งสุดๆมิวที่มาไม่ทันมันก็ได้มาดูสภาพศพของคลาสสิกพรีเดเตอร์นะครับแล้วมันก็บอกว่ากูคิดว่าไงรู้ไหมกูคิดว่าไอ้ตัวนี้มันหักหลังเผ่าพันธุ์แล้วก็หนีมาจนทำให้ไอ้ตัวใหญ่มันตามมาเก็บงานพวกของพระเอกที่หนีมาแอบทหารบ้าที่มันมีชื่อว่าเนตตี้ก็ได้ไปเจอกับหมาพรีเดเตอร์ที่แอบตามมานะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหมาที่เชื่องกับมนุษย์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะโดนไปเม็ดเดียวกลายเป็นหมาน่ารักทันทีในขณะเดียวกันพวกของไอวิลมันก็ได้ตามหาพวกพระเอกจนเจอแล้วก็มาถามหาปอกแขนของพรีเดเตอร์ทางด้านบ้านของพระเอกตอนนี้ก็โดนอัลติเมทพรีเดเตอร์บุกเข้ามานะครับแล้วก็จัดการทหารไป2คนพร้อมกับเห็นพิกัดของยานของคลาสสิกพรีเดเตอร์ที่มันหนีมาจากแผนที่ของลอรี่ที่วาดไว้นะครับคือลอรี่มันเห็นแผนที่จากหน้ากากของคลาสสิกพรีเดเตอร์แล้วมันก็วาดใส่กระดาษไว้ไอวิลที่มันรู้ว่าลอรี่รู้เส้นทางไปหายานมันก็เลยจับตัวไปนะครับแล้วก็สั่งเก็บพระเอกกับด็อกเตอร์แบ็กเก็ตแต่พระเอกมันก็จัดการทหารไปได้แล้วก็หนีออกมาส่วนทางด้านของด็อกเตอร์แบ็กเก็ตก็ได้น้องหมาพรีเดเตอร์มาช่วยไว้ได้ทันนะครับพอมาถึงยานไอวิลมันก็ได้ให้ลอรี่ไปเปิดยานให้นะครับแล้วมันก็ปรากฏว่าไอเด็กมันทำได้ทุกคนก็เลยได้เข้าไปสำรวจข้างในยานส่วนพวกของพระเอกก็แกล้งสะดุดสายสัญญาณเตือนนะครับเพื่อที่จะหลอกล่อความสนใจแล้วก็ให้พระเอกใช้อุปกรณ์ของพรีเดเตอร์พลางตัวเข้ามาช่วยลอรี่หนึ่งในทหารบ้าก็โดนอัลติเมทพรีเดเตอร์โผล่มาจัดการจากทางด้านหลังนะครับพี่แกเลยยิงพุเพื่อเตือนเพื่อนๆว่ากูโดนแล้วและไอวิลที่มันได้โอกาสมันก็เลยซัดหน้าพระเอกไปหนึ่งทีแล้วก็รีบหนีออกมาและอัลติเมทพรีเดเตอร์มันก็ได้ลงมาจัดการกระทืบพวกทหารตายไปเป็นกองเลยผมว่าไอตัวนี้มันโหดกว่าเบอร์เซอร์เกอร์พรีเดเตอร์เยอะมันคืออีกขั้นหนึ่งของพรีเดเตอร์ไปแล้วพอกระทืบเสร็จพี่แกก็เดินขึ้นยานไปแบบชิวๆเลยนะครับพร้อมกับใช้เครื่องแปลภาษาคุยกับพวกพระเอกว่าหวัดดีกูสนุกดีที่เห็นพวกมึงซัดกันเองกูมาที่นี่เพื่อทำลายยานลำนี้เท่านั้นพวกมึงเอามันไปไม่ได้สิ่งที่พวกมึงทำได้ก็คือพวกมึงต้องรีบหนีไปกูเห็นหนึ่งในพวกมึงเป็นนักรบตัวจริงคนนั้นมีชื่อว่าแมคเคน่าและมันจะเป็นรางวัลของกูจะให้เวลาพวกมึงหนีพอพี่แกพูดจบพวกพระเอกก็รีบไปเตรียมอาวุธทันทีเลยนะครับพระเอกกับไอวิลก็ได้มาร่วมมือกันแบบไม่ต้องนัดหมายพอถึงเวลาอัลติเมทพรีเดเตอร์ก็ออกล่าทันทีไอวิลมันก็ได้เอาปืนติดไหล่ของคลาสสิกพรีเดเตอร์มาใช้นะครับแบ็กซ์ลีย์กับแฟนเขาก็ได้อาสาจะล่ออัลติเมทพรีเดเตอร์ไว้และให้ทุกคนหนีไปตรงกับดักระเบิดที่วางเอาไว้และแผนมันก็สำเร็จนะครับแต่แบ็กซ์ลีย์กับแฟนก็ตายอยู่ดีแต่ก่อนจะตายพวกเขาก็ได้สร้างบาดแผลให้อัลติเมทพรีเดเตอร์เยอะพอตัวเลยวิ่งมาได้สักพักอัลติเมทพรีเดเตอร์ก็ตามมาจนทันนะครับและมันก็เรียกชื่อแมคเคน่าพระเอกเลยตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้ลูกได้อยู่รอดยอมมอบตัวกับอัลติเมทพรีเดเตอร์แต่พี่พีแกบอกไม่ใช่มึงแล้วก็จัดการโยนพระเอกทิ้งพร้อมกับเดินไปจับตัวลอรี่นะครับคือแมคเคน่าที่มันต้องการนี่ไม่ใช่พระเอกนะแต่มันคือลอรี่แมคเคน่านี่เองไอควินหน้าแตกแล้วมันก็เอาลอรี่มายัดไว้ในยานนะครับแล้วก็พร้อมจะออกยานทันทีพวกพระเอกที่วิ่งตามมาไม่ทันก็ได้ตัดสินใจกระโดดเกาะยานไปด้วยนะครับและในตอนที่ยานมันขึ้นอัลติเมทพรีเดเตอร์มันก็ได้เปิดเกราะพลังงานนะครับทำให้เกราะมันตัดขาเนตตี้จนขาดแล้วมันก็กิ้งตกยานไปส่วนทางด้านของวิลเลียมที่อยู่ข้างนอกเกราะมันก็ได้ตัดสินใจเสียสละตัวเองโดยการกระโดดเข้าไปในใบพัดของยานจนระเบิดทำให้ยานเกิดความเสียหายอย่างหนักส่วนพระเอกก็สไลด์ลงมาตรงประตูแล้วก็เปิดประตูเข้ายานไปแบบง่ายๆเลยนะครับคืออยู่ดีๆมึงก็เปิดเป็นพอเข้ามาได้พี่แกก็ซัดกับอัลติเมทพรีเดเตอร์ทันทีเลยนะครับจนทำให้มันเสียการควบคุมยานและยานก็ตกอัลติเมทพรีเดเตอร์ที่โมโหจัดๆก็ตามลงมากระทืบพระเอกไป1ชุดแต่ทันใดนั้นด็อกเตอร์แบ็กเก็ตที่ไปเก็บลูกแก้วหายตัวมาจากไหนก็ไม่รู้ก็กระโดดเข้ามาช่วยพระเอกนะครับแล้วก็จัดการเอาปืนเป่าขมับพี่พรีเดเตอร์ไปหลายนัดเลยจนทำให้มันมึนหัวแล้วก็เปิดโอกาสให้พระเอกได้สวนคืนกลับโดยการสเปียร์มันตกหน้าผาไป1ทีแต่หน้าผามันไม่ได้สูงมากแถมไอ้หมามันยังคาบระเบิดมาวางให้ด็อกเตอร์ด้วยนะครับแสนรู้จริงๆลอรี่ที่เห็นว่าอัลติเมทพรีเดเตอร์มันยืนอยู่ใกล้ยานไอเด็กมันก็เลยวิ่งไปกดปุ่มเปิดเกาะพลังงานนะครับทำให้เกาะมันตัดแขนพรีเดเตอร์ขาดไป1ข้างแบบฟรีๆพระเอกที่ได้โอกาสก็รีบวิ่งมาหยิบแขนของพรีเดเตอร์แล้วก็เอาระเบิดเสียบเข้าไปที่ใบมีดหลังจากนั้นก็จัดการยิงไปที่ขาของพี่พีจนระเบิดกระจุยไปทันทีเลย
แต่พี่แกก็ยังไม่ตายนะครับพระเอกก็เลยตามมาซ้ำอีก6นัดอัลติเมทพรีเดเตอร์ไปหวันและในตอนจบสิ่งที่คลาสสิกพรีเดเตอร์มันขโมยและหนีมาเพื่อที่จะเอามาให้มนุษย์จนอัลติเมทพรีเดเตอร์มันต้องตามมาเก็บมันก็คือชุดเซตที่เอาไว้ฆ่าพรีเดเตอร์โดยเฉพาะนะครับมีชื่อเรียกว่ามือฆ่าพรีเดเตอร์และพรีเดเตอร์4 The Predator ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ The Predator ภาคนี้ก็เป็นภาคล่าสุดของซีรีส์ Predator แล้วนะครับผมก็หวังว่ามันจะมีภาคต่อๆไปนะเพราะมันทิ้งท้ายมือฆ่า Predator ไว้สุดเท่เลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนๆไม่พอใจตัวผมเองต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ